พอเราไม่ระคายเคืองปั๊บเราก็ไม่ต้องผ่านช่วงหน้าแหกหน้าลอกหน้าพังหน้าอักเสบอะไรใดๆต่างๆจูนสติไปด้วยกันก่อนนะคะคุณคนนี้ไม่ใช่ลิปบาล์มค่ะดิฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นคนไทยคนแรกๆนะคะที่ได้ลองเลยนะคือมันริชแต่ว่ามันไม่เหนียวค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงได้ยินคำว่าเรตินอลหรือว่าที่โมชอบออกเสียงในช่องของตัวเองนะคะว่าเรตินอลเนี่ยคำนี้เนี่ยได้ยินหรือว่าเคยใช้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมรู้ไหมว่ามันมีคนจำนวนมากเลยนะคะคุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่พอได้ยินคำว่าเรตินอลแล้วเนี่ยไม่กล้าใช้มีความกลัวมีความกังวลเพราะว่าได้ยินเรื่องราวมาเยอะมากนะคะว่าถ้าเราจะเข้าสู่วงการเรตินอลเนี่ยนะคะมันจะต้องผ่านการผิวแหกผิวไหม้ผิวไม่โอเคสิวผุดอะไรใดๆต่างๆก่อนมันถึงจะสวยค่ะหลายคนก็เลยกลัวนะคะบอกว่าโอ๊ยงั้นฉันไม่เข้าวงการเรตินอลดีกว่าเพราะว่ากลัวว่าจะต้องผ่านประสบการณ์เหล่านั้นคลิปนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเรตินอลที่ดีที่มันไม่ต้องผ่านช่วงเวลาอันแสนจะยากลำบากสิวผุดหน้าแหกอะไรใดๆต่างๆเนี่ยนะคะมันมีค่ะอย่างเรตินอลตัวนี้นะคะนี่คือคลินิก Smart Clinical Repair Wrinkle Correcting Serum ค่ะหรือว่าเราจะเรียกเขาง่ายๆนะคะว่าคลินิก Smart Serumนั่นเองหน้าตาอาจจะคุ้นเคยนะคะแต่ว่าอาจจะมีหลายๆอย่างในนี้ที่คุณอาจจะยังไม่รู้ค่ะเดี๋ยววันนี้ในคลิปนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังนอกเหนือจาก Smart Serum นะคะยังมีอีก2ผลิตภัณฑ์ที่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ารูทีที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันดีขึ้นและได้ใช้ Retinol ที่ดีที่ไม่ต้องผ่านช่วงเวลายากลำบากเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวชมได้ในคลิปวันนี้ค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างง่ายๆที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่กันค่ะเราจะไปทำความรู้จักกับเรตินอลนะคะแล้วก็จะไปทำความรู้จักกับสมาร์ทเซรั่มจากคลินิกด้วยว่าเขาดียังไงแล้วก็ช่วยเรื่องอะไรบ้างค่ะแน่นอนว่าคงมีคุณผู้ชมที่ยังคงงงๆอยู่นะคะเพราะว่าคำที่เราได้ยินบ่อยที่สุดเนี่ยคือคำว่าเรตินอลหรือว่าที่มุมไปออกเสียงว่าเรตินอลเนี่ยนะคะแต่ว่าเคยได้ยินไหมคะว่านอกจากเรตินอลนะคะมันยังมีเรตินาลมีเรตินอยด์นะคะมีเรตินอิกเอสเตอร์นะคะคือมันเยอะแยะไปหมดจนไม่รู้ว่าตกลงแล้วจริงๆเนี่ยฉันต้องใช้อะไรอันนี้คือเคยประสบเคยเป็นมาก่อนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญช่ำชองในการใช้เรตินอลนะคะก็คือเคยแบบผ่านประสบการณ์การไม่เข้าใจตรงนี้มาเพราะฉะนั้นขออนุญาตอธิบายนิดนึงแล้วกันนะคะเพื่อเพิ่มความรู้ในแบบที่ไม่วิทยาศาสตร์มากรับรองว่าฟังแล้วไม่น่าเบื่อนะคะให้คุณผู้ชมที่อาจจะยังงงๆอยู่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงค่ะเอาง่ายๆเลยนะคะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรตินอลเรตินาลเรตินอยด์เรตโนอิกเอสเตอร์นะคะทุกอย่างเนี่ยคือกรดวิตามิน A ค่ะซึ่งมีความสามารถในการผลัดเซลล์ผิวนะคะมันก็เลยเป็นสารที่ได้รับความนิยมในการเอามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นในเรื่องของการดูแลพวกริ้วรอยหรือว่าความเอจจิ้งต่างรวมถึงใครที่มีปัญหาผิวอย่างเช่นปัญหาสิวนะคะวิตามิน A เนี่ยจะเข้ามาช่วยตรงนี้นั่นเองค่ะซึ่งมันมีหลากหลายความเข้มข้นถ้าเราเลือกใช้ไม่ถูกนะคะเราไปเจอตัวแรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะก่อให้เกิดการระคายเคืองเกิดอาการแพ้เกิดอาการเหอหน้าลอกหน้าไหม้สิวผุดอย่างที่เล่าไปในตอนต้นค่ะกลุ่มที่เขาเป็นตัวแรงๆที่ต้องแพทย์จ่ายเท่านั้นคืออย่าไปเผลอซื้อเองไม่ว่าจะที่ไหนหรือใครมาหลอกขายโดยที่เขาไม่ใช่แพทย์เนี่ยห้ามซื้อเด็ดขาดนะคะก็คือสิ่งที่เรียกว่าอะแดปาลีนหรืออีกตัวนึงนะคะที่ชื่อว่าเทรตโนวินค่ะเทรตโนวินเนี่ยเขาเป็นอีกคำหนึ่งของคำว่าเรตโนอิกแอซิดทั้งหมดนี้นะคะที่เอ่ยมานะต้องให้แพทย์จ่ายเท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นคนที่ไปพบแพทย์และแพทย์บอกว่าเธอจำเป็นต้องใช้เกรดนี้และแพทย์ก็จะอธิบายว่าเธอจะใช้ในความห่างความถี่ขนาดไหนอะไรยังไงนะคะเราไม่สามารถทำเองได้ค่ะตัวถัดมานะคะก็คือเรตินอลดีไฮนะคะหรือว่าเรตินอลนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ยังมีความเข้มข้นที่สูงอยู่นะคะไม่แนะนำให้ใช้สำหรับมือใหม่ค่ะต้องเป็นคนที่เคยใช้เรตินอลมาพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็รู้แล้วว่าผิวของตัวเองเนี่ยสามารถทนได้ประมาณไหนนะคะอันนี้เนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ที่จะระคายเคืองแล้วก็แพ้ได้ง่ายนะคะเขามีสตูดี้เยอะแยะมากมายเลยว่าตัวนี้มันค่อนข้างไปกระตุ้นให้เกิดการระคายเคืองของผิวได้สูงพอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำอีกเช่นเดียวกันสำหรับมือใหม่ค่ะทีนี้หลังจากที่เราพูดถึงตัวที่เราห้ามหรือว่าบอกว่าถ้าเกิดไม่ใช่หมอไม่ใช่คนที่แบบช่ำชองในแบบเรตินอลแล้วเนี่ยห้ามใช้เด็ดขาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเรามาดูตัวที่มันใช้ได้แล้วแบบฟังแล้วรื่นหูเข้ากับเราเข้ากับทุกคนนะคะมันจะเป็นสิ่งที่อยู่ในคลินิก Smart Serum ตัวนี้เนี่ยแหละค่ะคลินิกนะคะเขาเรียกตัวนี้ว่า Retinol 2.0 ค่ะซึ่งมันก็คือ Next Gen Retinoid with HPR นั่นเองนะคะหลายคนอาจจะงงว่า Retinoid HPR ทำไมคำศัพท์มันเพิ่มขึ้นอีกไม่ต้องงงไปเอาเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่ใช้ได้นะคะ HPR เนี่ยนะคะอธิบายง่ายๆมันก็คือ Retinoic Ester นะคะซึ่ง Retinoic Ester เนี่ย
ี่ยเป็นรูปฟอร์มของกรดวิตามิน A ที่มันพร้อมใช้ออกฤทธิ์ได้ทันทีแล้วก็สามารถจับกับเซลล์ผิวของเราได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องแปรรูปค่ะคือถ้าเป็นชนิดอื่นๆที่เล่ามาก่อนหน้านี้ค่ะมันต้องแปรรูปหลายครั้งกว่าจะมาเป็น retinoic ester นะคะที่มันจะสามารถจับกับเซลล์ผิวของเราได้ทันทีแล้วไอ้จังหวะที่เขาแปรรูปเนี่ยคุณผู้ชมมันจะเกิดสารอนุมูลอิสระค่ะซึ่งสารอนุมูลอิสระเนี่ยจำได้ไหมว่าเราต้องไปหาสิ่งที่มาต้านเขาใช่ไหมเพราะไอ้เจ้าอนุมูลอิสระมันเป็นสาเหตุของการเกิดการระคายเคืองการแพ้การเหอการอักเสบอะไรต่างๆนะคะพอคลินิกเขาใช้ Retinol 2.0 with HPR เนี่ยพอไม่มีการแปรรูปตรงนี้ค่ะมันก็จะไม่เกิดสารอนุมูลอิสระที่เป็นตัวทำให้เกิดการระคายเคืองเท่ากับว่า Retinoic Ester เราใช้ได้โดยไม่ระคายเคืองนั่นเองค่ะพอเราไม่ระคายเคืองปั๊บเราก็ไม่ต้องผ่านช่วงหน้าแหกหน้าลอกหน้าพังหน้าอักเสบอะไรใดๆต่างๆเลยนะคะก็คือสามารถที่จะใช้ Retinol ได้โดยที่สบายใจเลยนะคะแล้วก็มีความอ่อนโยนเพียงพอที่จะใช้วันละ2ครั้งด้วยนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดใครบอกว่าอยากจะเริ่มเข้าสู่วงการ Retinol เนี่ยค่ะแนะนำให้ใช้ Retinol 2.0 with HPR จากคลินิก Smart Serum นะคะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถใช้ได้โดยที่ไม่ระคายเคืองนั่นเองแต่ต้องย้ำกันนะคะว่า Retinol หรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นลักษณะของการผลัดเซลล์ผิวเนี่ยต้องใช้ควบคู่กับการทากันแดดอย่างสม่ำเสมอนะคะไม่ว่าคุณจะใช้เจ้าตัว Smart Serum ตอนกลางคืนรอบเดียวหรือว่าใช้เช้าเย็นนะคะคุณก็ต้องทากันแดดในตอนกลางวันเพื่อปกป้องผิวจากแสงแดดเพราะว่าการผลัดเซลล์ผิวเนี่ยนะคะไม่ว่าจะผลัดอ่อนโยนขนาดไหนก็ตามนะผิวของเรามันเพิ่งผลัดออกมาใหม่ๆเนี่ยถ้าเขาไปเจอแสงแดดเต็มๆนะคะเขาก็ถูกทำร้ายอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าลืมใช้กันแดดด้วยนะคะนอกจาก Retinol 2.0 นะคะเขายังใส่เพปไทด์4ชนิดมาให้เราอีก 9.5% ค่ะถามว่าเพปไทด์ทำอะไรนะคะเพปไทด์ในตอนนี้เป็นคำที่แบบฮิตมากๆในสกินแคร์คอมมูนิตี้นะคะเอาง่ายๆว่าเพปไทด์เนี่ยนะคะมันจะไปช่วยกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในผิวของเรานะคะแต่ว่าพอเราเอชเนี่ยการผลิตคอลลาเจนตามธรรมชาติมันก็จะถดถอยเนาะมันก็ต้องเอาเพปไทด์เนี่ยเข้าไปกระตุ้นบอกเขาว่าเฮ้ยเธอผลิตคอลลาเจนสีผิวเราจะได้ยังยกกระชับยังเด้งดึงยังมีความแบบสดใสอยู่อะไรประมาณนี้และนอกเหนือจากนั้นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะนั่นก็คือไฮยาลูรอนิกแอซิดค่ะคำนี้ได้ยินบ่อยอย่าเพิ่งเบื่อเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยมีความสามารถในการอุ้มน้ำนะคะเก็บกักความชุ่มชื้นได้มากกว่าน้ำหนักตัวของตัวเองเนี่ยหลายเท่ามากๆจริงๆนะคะเป็นร้อยเท่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยสามารถรักษาความชุ่มชื้นเอาไว้ได้ดีความชุ่มชื้นก็จะทำให้ผิวของเราไม่แห้งแล้วก็ริ้วรอยดูลดเลือนลงเพราะว่าผิวมันมีความพล้ำนั่นเองค่ะทีนี้มีอย่างนึงนะคะที่มุมไปอ่านตอนที่ได้ทดลองผลิตภัณฑ์เจ้าตัว Smart Serum จากคลินิกนะคะว่าคลินิกเนี่ยเขาเชื่อในเรื่องของ Gas and Brake นะคะก็คือการเหยียบคันเร่งแล้วก็การแตะเบรกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเหยียบมิดคันเร่งเลยเนี่ยมีแต่พวก Actives ต่างๆอย่างเดียวอ่ะมันก็ไม่ดีใช่มั้ยหรือว่าเราจะเบรกอยู่กับที่ผิวเราก็ไม่ได้ขยับไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นเขาเชื่อในเรื่องของ Gas and Brake คือที่เราเล่ามาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Retinol 2.0 with HPR ไม่ว่าจะเป็น Peptides นะคะหรือว่า Hyaluronic Acid เนี่ยเขาถือว่ามันเป็นแก๊งที่เป็นแก๊งคันเร่งนะคะเป็นแก๊สที่จะเข้าไปช่วยเร่งให้ผิวของเราเนี่ยกลับมาอ่อนเยาว์ได้มากขึ้นทีเนี้ยเขาก็ต้องใส่เบรกมาให้เรานะคะก็คือเป็นการปรับให้ผิวของเรามีความสมดุลมากขึ้นนะคะเบรกนี้ที่นี่นะคะเขาใช้เป็นคาเฟอีนแล้วก็ LG Extract ค่ะคาเฟอีนนะคะก็เป็นอีกตัวนึงที่ช่วยในเรื่องของการปลอบประโลมผิวนะเราอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าคาเฟอีนอาจจะเป็นส่วนประกอบในพวกไอครีมอะไรต่างๆที่มันช่วยในเรื่องของการทำให้รอบดวงตาเรามีความเย็นมีความคูลลิ่งมีความไม่บวมอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันมีความสามารถในการปลอบประโลมผิวได้ดี LG Extract นะคะมาจากสาหร่ายค่ะซึ่งถ้าเกิดใครทราบนะคะสาหร่ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความเย็นเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเน้นในเรื่องของการปลอบประโลมผิวเข้าไปอีกหนึ่งขั้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเบรกที่ทางคลินิกเขาให้มาเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยมันได้ทั้ง Actives ที่เป็นคันเร่งแล้วก็ได้รับการปลอบประโลมผิวนะคะเป็นตัวตัดเบรกนั่นเองการมีทั้ง Gas and Brake แบบนี้นะคะก็จะทำให้การใช้ Retinol นะคะโดยเฉพาะ Retinol ตัวนี้นะคะมันง่ายยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็เริ่มเข้าสู่วงการ Retinol ได้แบบไม่ทรมานใจนั่นเองค่ะอธิบายกันไปพอเข้าใจพอเห็นภาพแล้วนะคะทีนี้เรามาดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันบ้างดีกว่านะคะว่าเจ้า Smart Clinical Repair Wrinkle Correcting
Aging Serum หรือว่า Smart Serum จากคลินิกเนี่ยนะคะ texture มันเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะคะตัวนี้จริงๆมุมเมย์ได้ใช้มาประมาณสักเดือนกว่าเกือบเดือนครึ่งแล้วนะคะใช้ไปน่าจะประมาณเกือบจะครึ่งนึงแล้วคุณผู้ชมมันอยู่ได้นานเหมือนกันนะตอนแรกเราคิดว่าขวดเล็กมากน่าจะแบบแป๊บๆหมดปรากฏเอ้ยอยู่ได้นานนะคะเนื้อมันจะมีความค่อนข้างจะเหลวนะคะพอเทแบบนี้มันก็จะมีความ runny นะคะซึ่งมันทำให้ซึมเข้าผิวได้ดีค่ะตัวนี้ไม่ได้มีความเหนียวไม่ได้รู้สึกเหมือนว่ามันมีความหนึบหนักอะไรนะคะ retinol บางตัวมันมีความหนึบแล้วก็จะมีกลิ่นที่มุมเมย์ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะผลิตภัณฑ์ของคลินิกเนี่ยเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ dermatology tested นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะ based on science แล้วก็ไม่ได้มีการใส่สิ่งที่ไม่จำเป็นเข้ามานะคะมันก็เลยไม่ได้เป็นเซรั่มที่มีกลิ่นหรืออะไรแต่อย่างน้อยๆคือมันไม่ได้มีกลิ่นที่แบบไม่น่าพิสมัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือโอเคมากๆแล้วก็ทาปุ๊บซึมฉึบเข้าไปแบบนี้เลยนะคะเรียกว่า texture เป็นมิตรกับผลิตภัณฑ์อื่นๆบางทีการที่เราใช้เซรั่มหรือใช้ครีมหรือใช้อะไรก็ตามที่มันมีความ rich มากจนเกินไปนะคะแล้วก็เหลือกองอยู่บนผิวเยอะเนี่ยมันอาจจะไปรบกวนการแต่งหน้าในตอนเช้าได้นะคะหรือว่าบางทีทาไปแล้วตอนกลางคืนรู้สึกเหนียวหน้านอนไม่สบายสำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรหนึบๆอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยเราจะบอกเลยว่าสบายผิวมากๆถ้าเกิดคุณผู้ชมที่อาจจะเห็นโมเมนต์ใน TikTok หรือว่าใน Instagram Reels อ่ะค่ะจะมีหลายคนมาบอกว่าเออแบบผิวหน้าเราดีขึ้นมากจริงๆนะคะอันนี้ก็ต้องยกความดีความชอบส่วนหนึ่งให้กับ Smart Serum จากคลินิกด้วยเพราะว่าเขาช่วยผลัดเซลล์ผิวจริงๆคุณผู้ชมแล้วเราก็รู้สึกว่าผิวด้านบนที่มันอาจจะมีความตะปุ่มตะป่ำนะคะหรือว่าเป็นบั๊มๆเป็นอะไรต่างๆที่มันแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยมันก็ดูดีขึ้นน่ะคือด้านบนมันถูกผลัดไปอย่างอ่อนโยนใช่มั้ยคะแล้วก็ด้านในที่มันอาจจะมีความบั๊มปี้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นผลมาจากการใช้เรทินอลอย่างต่อเนื่องตัวนี้มุมมาใช้เช้าเย็นได้เลยนะคะแล้วก็อัดกันแดดหนักๆอย่างที่บอกนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความรู้สึกว่ามันระคายเคืองหรือว่ามีความทำให้ผิวไวแสงมากขึ้นนะคะทุกอย่างโอเคมากๆพูดถึงเซรั่มไปเยอะแล้วมันมีอีกหนึ่งตัวค่ะตัวนี้หลายๆคนอาจจะงงว่าพี่ขามันคือลิปบาล์มเรทินอลหรืออะไรไม่ใช่นะคะจูนสติไปด้วยกันก่อนนะคะคุณคนนี้ไม่ใช่ลิปบาล์มค่ะคลินิกเขาล้ำมากนะคะเขาทำสิ่งที่เรียกว่าเรทินอลบาล์มขึ้นมาค่ะตัวนี้จริงๆใช้ไปพอสมควรแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าเวลาใช้มันไม่ได้ต้องใช้เยอะมากถามว่าสิ่งนี้คือใช้ยังไงพอบอกว่าไม่ใช่ลิปมันอะใช้ยังไงเห็นเป็นแท่งแบบนี้คิดปุ๊บเลยลิปมันแน่ๆไม่ใช่นะคะคุณคนนี้คือมีเอาไว้เติมเฉพาะที่ที่เรารู้สึกว่าเรากังวลมากเป็นพิเศษหลังจากที่ใช้สมาร์ทเซรั่มไปแล้วนะคะอาทิบริเวณตีนกาบริเวณร่อง11ร่องหน้าผากนะคะที่มันแบบเนี่ยเวลาเพ่งแบบมุมไปมองแสงเยอะๆอะไรเงี้ยจะเริ่มหยีตาแล้วก็จะเริ่มมีรอยย่นบริเวณนี้ใช่ไหมคะหรือว่าบริเวณใต้ตาตรงนี้นะคะที่จะครีปได้ง่ายแล้วก็จะมีบริเวณหนวดอันนี้ขอใช้คำว่าหนวดเลยนะคือบริเวณรอบริมฝีปากอะที่พอเราเห็นแบบเคยเห็นคุณยายอายุเยอะๆไหมที่ตรงนี้มันจะย่นเข้ามาอันนั้นคือโหดมากอีกที่นึงก็คือบริเวณร่องแก้มหรือว่าเรียกอย่างบีบหัวใจอีกครั้งว่าร่องน้ำหมากนะคะก็คือถูไปค่ะที่เขาทำออกมาเป็นลักษณะของบาล์มเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื้นได้มากนั่นเองมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีแนะนำว่าให้ใช้คู่กันแบบนี้นะคะมันจะเลิศมากโดยใช้คุณคนนี้ทั่วหน้าทาหน้าปกติเหมือนเซรั่มแล้วก็เติมคุณคนนี้เข้าไปตามจุดที่โมเมบอกนะคะที่เป็นจุดที่น่ากังวลมากที่สุดนะคะที่จะเกิดริ้วรอยแอบแถมให้อีกหนึ่งที่อันเนี้ยเราคนพบเองก็คือก่อนนอนเท่านั้นนะคะเราจะทาบริเวณเส้นที่คอค่ะเพราะว่าคอก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ทำให้เราเห็นการเอจจิ้งได้มากที่สุดแต่อันนี้ไม่แนะนำให้เติมระหว่างวันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราต้องอัดกันแดดเข้าไปเนาะมันจะสับสนนะคะว่าทาเรทินอลบาล์มตอนไหนกันแดดยังไงอะไรอย่างเงี้ยแนะนำว่าให้ทาเฉพาะตอนกลางคืนดีกว่าผ่านไป2ชิ้นที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นผ่านตาในอินเทอร์เน็ตบ้างนะคะอาจจะมีบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านอื่นๆรีวิวไปแล้วแต่ตัวนี้แอบบอกเลยว่าดิฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นคนไทยคนแรกๆนะคะที่ได้ลองเลยนะคะอันนี้คือคลินิก Smart Clinical RepairOvernight Recovery Cream Plus Mask นั่นเองค่ะชื่อยาวนิดนึงไม่ต้องไปจำทั้งหมดนะคะจำแค่ว่าเขาเป็น Recovery Cream and Mask นั่นเองนะคะก็คือเรียกง่ายๆว่าเป็นตัวปลอบประโลมปิดจบยามค่ำคืนตัวนี้ก็คือเป็น Overnight Mask นะคะที่เราสามารถทาเป็นตัวจบตัวปิดตัวสุดท้ายนะคะเป็นการล็อกทุกอย่างเอาไว้บนหน้าของเรานะคะเพื่อช่วย Recharge ผิวนะคะหรือว่าแบบเหมือนแบบเติมแบตให้ผิวของเราแบบเต็มที่นั่นเองผิวที่เหนื่อยๆหน้าเหือดหือก็คือให้ใช้รูทีนของ Smart Serum แล้วก็Retinol Balm ไปก่อนแล้วก็มาปิดจบด้วยคุณคนนี้นะคะเสร
ริมเข้าไปหรือถ้าเกิดใครบอกว่าไม่ได้ใช้เรตินอลไม่ได้ใช้อื่นๆอะไรมาเลยอยากทาครีมตัวเดียวจบแบบเช้าตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกผิวดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าต้องการล็อกความชุ่มชื้นเอาไว้แนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะยิ่งถ้าวันรุ่งขึ้นต้องใช้หน้านะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายงานหรือว่าออกไปแบบวันพิเศษวันอะไรครบล่องครบรอบดินเนอร์เบรกฟาสต์วอทเอเวอร์ที่คุณรู้สึกว่าหน้าคุณต้องแบบขึ้นมามากกว่าปกตินะคะก็ขอแนะนำให้คุณโบกตัวนี้ก่อนนอนนะคะเพราะว่ามันจะช่วยฟื้นฟูผิวที่อ่อนล้านะคะแล้วก็หน้าที่เหนื่อยเนี่ยให้กลับมาเฟรชได้ตัวนี้เขามีอะไรเขามีอะดีโนซีนค่ะอันนี้มันเป็นโมเลกุลชีวภาพนะคะทางคลินิกเขาอธิบายว่าอะดีโนซีนมันเป็นโมเลกุลชีวภาพชนิดนึงที่จะช่วยเร่ง process ของการฟื้นบำรุงยามค่ำคืนนะคะที่แบบเหมือนเราคิดกันว่ามันเป็น beauty sleep อะไรเงี้ยนอนไปแล้วตื่นมาสวยอะเนาะคืออะดีโนซีนเนี่ยมันจะเข้าไปช่วยฟื้นฟูผิวของเราแล้วก็ทำให้ skin barrier หรือว่าประการผิวของเราเนี่ยค่ะมันมีความแข็งแรงจริงๆแล้วตอนกลางคืนอะสกินแบเรียร์ของเราอะมันถูกรบกวนได้ง่ายเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันพักผ่อนนึกออกปะถ้าเราไม่ปกป้องเจ้าสกินแบเรียร์ให้ดีในตอนกลางคืนเนี่ยมันมีโอกาสที่ผิวเราจะแห้งหรือว่าตื่นมาแล้วรู้สึกผิวระคายเคืองอะไรแบบนี้ได้ง่ายนะคะเขาก็เลยใช้อะดีโนซีนนะคะโมเลกุลชีวภาพตัวนี้เข้าไปฟื้นฟูแล้วก็ไปซ่อมสกินแบเรียร์ของเราเพื่อลดการระคายเคืองแล้วก็ฟื้นฟูผิวนั่นเองนอกจากนั้นค่ะเพปไทด์จำได้ไหมคะคำนี้ฮิตมากเขาใส่เพปไทด์มาด้วยนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันได้รับการกระตุ้นให้สร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้นในตอนกลางคืนแล้วก็มีไฮยาลูรอนิกแอซิดโซลูชั่น 12% ค่ะเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นเป็นหลักเลยเนาะได้ยินการใส่ไฮยามา 12% เนี่ยแปลว่าอยากจะให้ผิวของเราเนี่ยมันชุ่มชื้นมากๆเพราะผิวที่ขาดความชุ่มชื้นก็จะดูเอจมากกว่าปกตินะคะตัวนี้ก็ให้ความชุ่มชื้นกันไปเต็มๆเลยค่ะพอเราใช้ตัวนี้บูสต์ผิวตอนกลางคืนเข้าไปนะคะผิวของเราเนี่ยก็จะเสียความชุ่มชื้นน้อยลงแล้วก็ตื่นมาผิวอิ่มเด้งแบบนอนครบ8ชั่วโมงดื่มน้ำ8แก้ว beauty sleep ของเราแฮปปี้มากๆอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะมาดู texture ของเขากันนิดนึงนะคะมุมมือใช้ไปค่อนข้างจะเยอะแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าแบบชอบทาเขาค่อนข้างที่จะเป็นเลเยอร์ที่แบบเต็มที่นิดนึงนะคะเพราะว่าเขาไม่เหนียวเลยคือมัน rich แต่ว่ามันไม่เหนียวค่ะคุณผู้ชมเราสามารถที่จะแบบทาปิดจบเป็นสิ่งสุดท้ายไปนะคะไม่ต้องรอแห้งไม่ต้องอะไรเลยค่ะคือทาเป็นเหมือนมาสก์บางๆทั่วหน้าไปได้เลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายก่อนนอนนะไม่ว่าก่อนหน้านี้จะใช้อะไรมาต้องปิดจบด้วยคุณคนนี้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะนอนหลับเต็มตื่นพอเต็มผื่นกันไปได้เลยนะคะเช้าตื่นมาก็จะหน้าเด้งมากๆแอบบอกก่อนว่า Recovery Cream and Mask ตัวนี้นะคะจะวางจำหน่ายก่อนใครในเครือ Central แล้วก็ Central Online ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14ตุลาคมค่ะและหลังจากนั้นนะคะวันที่15ตุลาคมก็คือสามารถเจอกันได้ทุกช่องทางของคลินิกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือว่าออนไลน์นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์ของคลินิกนะคะผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังแล้วว่าสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวรวมถึงผิวแพ้ง่ายด้วยค่ะได้ฟังเรื่องราวของทั้ง3ตัวไปนะคะไม่ว่าจะเป็น Smart Serum นะคะเป็น Retinol Balm หรือว่า Recovery Cream and Mask นะคะถ้าเกิดคุณอยากไปลองนะคะก็เตรียมตัวพุ่งไปกันได้เลยนะคะที่คลินิกทุกสาขานั่นเองค่ะแล้วก็คลิปนี้หวังว่าจะทำให้คุณได้ความรู้เกี่ยวกับ Retinol มากยิ่งขึ้นนะคะว่ามันมีอยู่นะเจ้า Retinol ที่คุณสามารถใช้ได้เริ่มต้นใช้ได้เลยนะคะโดยไม่ต้องผ่านช่วงเวลาอันแสนยากลำบากของการพังภาพก่อนถึงจะสวยถึงจะหลอกกันนะคะยังไงก็ไปลองกันดูกันละกันค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะI finally lived to be the guy that I was dying to be. Still I got some trust issues, people lied through their teeth. The more I grew, the more they hide in the crease. Squad building, weak members get released. If we try to compete.